ฉันอยากมีใครสักคนมาร่วมฝันคนนั้นก็เป็นเธอมีเธอช่างอุ่นใจไปกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้ยังมีอะไรมากมายให้เราได้ค้นหาไปให้สุดขอบฟ้าพอเราขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็รู้สึกว่าเออเราอยู่คนเดียวบนมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ออกไปเหมือนเป็นคนที่มีอิสระมากขึ้นโดยไม่ต้องมีใครมาอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาได้คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้เป็นอิสระมากขึ้นได้ไปขี่รถเองเนี่ยบางทีเราไปเสียต่างจังหวัดหรือไปเสียตอนกลางคืนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเราก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคอยดูแลเราเราสามารถโทรติดตามให้เขามาซ่อมรถให้ได้เราก็เลยคิดคอนเซ็ปต์เปิดเป็นสมาชิกขึ้นมาสมาชิกของเราถ้าขับรถไปที่ไหนก็ตามแล้วเกิดมีปัญหาไม่ว่ากลางค่ำกลางคืนไม่ว่าต่างจังหวัดเราบริการ24ชั่วโมงก็คือสามารถจะโทรมาแล้วเราก็วิ่งออกไปบริการได้นั่นก็คือความตั้งใจที่จะเหมือนว่าเราไปไหนก็ตามมีเพื่อนที่ไปเป็นเพื่อนกับเราด้วยนี่คือจุดประสงค์ของศูนย์นี้ Yeah, I guess it all started whenever I was a little kid. You know how with anything that sparks us as boys coming into men, you always have a story behind it, which mine is my cousin, who is the wild one in my family. He goes out and buys this chopper. Taking you from me, and I'm feeling so disgusted. How pathetic can I possibly be? เริ่มขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่อายุ16ตอนอยู่มอสสีสันติราษฎร์มอเตอร์ไซค์คันแรกผมก็ CB 100 Honda หลังจากนั้นก็ไม่ได้ขี่จนไปเรียนหนังสือกลับมาแล้วก็ไปต่ออเมริกาถึงจะได้ขี่ตอนปี85ฮาร์เลย์คันแรกเริ่มแรกที่ได้มาร่วมงานที่นี่ก็ได้รู้จักกับดร.บุรุชิตคือเขาไปขอซื้อรถผมคันหนึ่งแล้วด้วยความสนิทอัธยาศัยดีได้คุยกันก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะถ้าเรามาสร้างร้านช็อปขึ้นมาสักช็อปหนึ่งที่มันมีมาตรฐานเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีทางเลือกน้อยมากก็เลยคิดว่าน้องน่าจะลองทำดูการเดินทางความชื่นชอบและความหลงไหลหากคุณรักและหลงไหลอย่างแท้จริงนั้นจะทำให้เกิดการรวมตัวนะครับและเกิดการสร้างสรรค์งานดีๆขึ้นมาได้แน่นอนครับกับเรื่องราวแบบนี้นะครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับของ Piston Cycle